ค่ะวันนี้เราจะมาชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณลุงยอดนะคะวันนี้แกก็ปลูกพืชไว้หลายอย่างเลยก็มีทั้งพริกทั้งผักแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยมีมะเขือเทศมีแมงลักมีพริกมีกุ้ยช่ายมะละกอนะคะปลูกไว้กินเองนะคะปลูกพืชหลายอย่างเลยนี่ก็เป็นแมงลักนะคะแมงลักนี่แกเพิ่งปลูกใหม่ๆเลยนะคะแกเพิ่งจะถอนขึ้นมาจากแปลงนะคะแปลงนี่แกเพาะไว้ให้แกก็เพิ่งปลูกนี่ก็จะเป็นพริกนะคะพริกกะเหรี่ยงนี่กำลังออกเม็ดงามมากเลยแกใช้น้ำหมักนะคะแกปลูกอินทรีย์ค่ะแกไม่ใช้สารเคมีนี่ก็คือกูใช่นะคะกำลังงามเลยนี่มีมะละกอด้วยนะคะนี่มะละกอต้นเตี้ยด้วยลูกใหญ่มากผลผลิตแกที่ได้นะคะแกก็จะเอาไปขายตามตลาดนะคะทุกเป็นตลาดนะตอนเย็นของหมู่บ้านนะคะแกก็มีรายได้ทุกวันนะคะด้วยการเก็บผักในสวนของแกไปขายนี่คือแมงลักนะคะดูพริกงามมากมากเลยค่ะดูกำลังออกเม็ดนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของแกนี่จะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะซึ่งตามบ้านๆนะคะเขาจะชอบเอาไปตำส้มตำกันจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวกว่าลูกใหญ่นะคะตำส้มตำอร่อยค่ะแกก็จะเก็บผักพวกนี้นะคะไปขายตามตลาดนัดตอนเย็นในหมู่บ้านอันนี้ก็คือแปลงพริกนะคะพี่แกเพาะกล้าเม็ดพริกไว้นะคะก็เอาไว้ปลูกนะคะก็คือเขาจะกล้าเม็ดพริกไว้โดยการพรวนดินแล้วก็หวานเม็ดพริกแล้วก็ใช้ฟางคลุมไว้นะคะก็ลดน้ำก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนะคะโดยการใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาลดผักในสวนของแกนะคะก็เป็นเกษตรผสมผสานนะคะแนวอินทรีย์ค่ะดูต้นพริกสูงจะท่วมหัวเลยนะคะเนี่ยงามมากๆค่ะแต่ลูกยังไม่ออกเยอะทีนะคะเพิ่งจะเริ่มออกดอกแต่งามมากๆเลยค่ะดินดีนะคะเพราะว่าไม่ใช้สารเคมี
แกจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้นะคะมีดาวเหลืองด้วยดาวเหลืองนี่ก็แกก็จะเก็บเป็นมัดนะคะจะขายที่ตลาดมาตอนเย็นแกก็จะทำประมาณมัด5 บาทนะคะถ้าเวลาวันพระแกก็จะเก็บไปขายแกก็จะปลูกแซมไว้ในป่าพริกเนี่ยนะคะเป็นการไล่แมลงไปในตัวอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะว่ากลิ่นของดาวเหลืองเนี่ยจะช่วยไล่แมลงได้นะคะเป็นแบบพืชพึ่งพาพืชนะคะระบบนิเวศของเขาก็คือกลิ่นของดาวเหลืองเนี่ยช่วยสามารถไล่แมลงได้นะคะพริกกำลังออกดอกดกมากๆเลยงามด้วยดินดีนะคะเพราะที่ของแกปลูกเนี่ยมันเป็นดินใกล้ภูเขานะคะแล้วก็แกใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะแกใช้ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีนะคะใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้บำรุงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะแกใช้เนื้อที่ประมาณแค่1 งานเองนะคะที่แกปลูกพริกปลูกผักปลูกทุกอย่างเลยรวมๆกันเนี่ยนะคะก็ใช้เนื้อที่ไม่เยอะค่ะก็มีทุกอย่างที่กินได้นะคะมีกล้วยแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะแกก็จะปลูกคานะคะไว้ตามคันนานะคะ